ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติการกลับภูมิลำเนาและการรวมกลุ่มของประชาชนโดยให้เฝ้าระวังเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนย้ำหากสถานที่จัดงานฝ่าฝืนมาตรการให้สั่งยุติได้ทันทีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพระบุวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนา 70,000 คนคาดว่าพรุ่งนี้จะพุ่งสูงถึง 100,000 คนสั่งดูแลทั้งด้านการจราจรการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติดคนขับรถโดยสารก่อนการเดินทางและคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19โดยปีนี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ 14,000 นายดูแลทั้งขาเข้าขาออกพื้นที่กทม.สถานีขนส่งสนามบินและจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ตลอดจนศึกษาความปลอดภัยของยาตำรับในสัตว์ทดลองซึ่งขณะนี้ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมดำเนินการตามมาตรฐานสากล